้ผดุงความยุติธรรมจอมทำลายล้างเมื่อสองคนนี้ผิดใจกันจะเกิดสงครามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเหตุเกิดจากทั้งสองคนได้เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนดำน้ำไปหาไข่มุกเนื่องจากในทะเลนั้นทั้งน่ากลัวและอันตรายเลยไม่มีใครอยากดำน้ำลงไปเลยทั้งสองจึงได้ทำการตัดสินกันด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมฝ่ายชมพูมากลางเวทีรีเวิร์สทีวีไปด้านมากลางเวทีหนูลี่มึงมากลางเวทีดิเหี้ยกลางเคี้ยอะไรมึงกลางเท้ากูดิเคี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยกูยืนอยู่เป็นระบบเนี่ยนี่คือกลางนี้กลางนี้เออเออไอสัตว์ไปตัดไปตัดไปตัดไปเฮ้ยเหี้ยกูเรียกใหม่ใช่ไหมสีดำมากลางเวทีหนูนี่กติกามีอะไรบ้างไอ้พวกมันยังข้ามกูข้อที่หนึ่งห้ามไปขำกันนะครับโอเคครับข้อที่2ห้ามกัดหูนะครับได้ได้หมดอ่ะโอเคครับกูคิดออกแค่นี้เหรอพี่เลี้ยงห้ามนำห้ามมาเสือกได้ไปแต่นวดไหล่ก่อน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 เออนั่นแหละเอ้ยพี่พี่กูป้ายก่อนเลยนะพี่เออได้ได้เตะไข่ไหมแอบกัดไหมกัดหูไหมแอบกัดหูกระถางมาดิพี่กระถางเฮ้ยหนุ่ยเราไม่มีที่แล้วมั้งดูท่าเราเตะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้กัดกัดอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าลุยเต็มที่กัดลุยเต็มที่ไอ้เหี้ยแทงไม่ยั้งใช้ควยแทงเราอ่ะมีคติเราไม่ยั้งต้องเป่าให้สองมีของให้สิบพี่มือเป่าให้สองมีของให้สิบไอ้สัตว์มึงมัดรวมกันมาเลยควยมึงอ่ะโอเคมาแย่เลยยกที่หนึ่งเริ่มได้พี่มันจะมีท่าหันคออยู่อ่ะมันจะมีท่าหันคออยู่เดี๋ยวหาให้นี่ท่านี้ท่านี้ยกที่หนึ่งเริ่มได้กูตายไอ้ชัดไอ้เหี้ยไปก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาพี่บอมมาคืนก่อนเอาพี่บอมมาคืนก่อนไปดิไปดิตีมันดิมึงทำเครียดอะไรเนี่ยเอาดิเอาดิโนโตะไปแล้วโนโตะไอสัตว์สายโตะเอาว่าชื่อคาจอดอ้าวไอ้เหี้ยคาจอดโนโตะมึงปัดเอาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ลี่ไอสัตว์ไอ้เหี้ยขี้โกงไอ้เหี้ยเอาแล้ววันพีทวันพีทติดหัวมันนี่ติดหัวมันนี่ขี้ติดบูมแล้วเนี่ยเอาดิตัวเดียวเอาดิเอาหน่อยดิอย่าหนีดิไอ้สัสเออไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะจิ๋มไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มผ่าอะไรเลยแดกมันแดกมันดิวันพีททำเชี่ยอะไรจิ๋มมันติดหัวมือเนี่ยเฮ้ยวันพีชเอาดิสวนดิเอ้ยไปเชื่อใช่ไหมเขาบอกว่าระวังระเบิดปังนะ
ตามทางโอเครับทราบแล้วเดิมระเบิดปะระเบิดปะทำยังไงครับทำยังไงครับก็ส่วนหัวรอก็ได้ครับเวลาเหยียบเอ้าเฮ้ย